ทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับก็มีการเปิดรับแลกตั๋วหนังด้วยคริปโตเคอเรนซีเป็นรายแรกในไทยแล้วนะครับสะท้อนถึงเรื่องของการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เองเนี่ยทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ Group เขาก็ได้ร่วมกับ Sipmex นะครับแล้วก็Rapids นะครับ Rapids นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับแลกเปลี่ยนสินค้าดิจิตอลแล้วก็แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีการจับมือร่วมกันเพื่อให้บรรดาผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถนำคริปโตที่ตัวเองมีอยู่มาใช้ในการแลกซื้อตั๋วหนังกันได้ด้วยนะฮะโอ้ทันสมัยมากนะครับอันนี้ฮะใครที่มีก็น่าจะได้รับความสะดวกด้วยแล้วก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เกิดการยอมรับการใช้อย่างแพร่หลายกันมากยิ่งขึ้นนะครับแนวทางนี้เองเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะมีผู้ใช้บริการกันสักประมาณ 1,000 ถึง 10,000 คนด้วยกันแล้วก็คาดหวังด้วยนะครับว่าหลังจากนี้เองเนี่ยน่าจะมีคริปโตประเภทอื่นๆแต่ว่าตอนแรกนี้อาจจะนำร่องด้วยบิตคอยน์กันก่อนนะครับเราไปฟังเสียงของผู้บริหารกันครับรับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะเจอกับความผันผวนของราคาเนื่องจากว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีการขึ้นของราคาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับในบางช่วงและผิดเปย์เองเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับจัดการระบบนะครับเป็นเรื่องของการรับแลกสินค้าบริการด้วยคริปโตเคอเรนซีโดยลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการจะขายกาแฟ20บาทเราสามารถที่จะรับเงิน20บาทได้เลยโดยที่ต้นทางเรามาเป็นคริปโตเคอเรนซีเนื่องจากราคาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นการเดินทางของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช้เวลานะครับมากกว่าการโอนเงินธรรมดาฉะนั้นตรงนี้คือความผันผวนที่เกิดขึ้นถ้ากรณีที่ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องมารับความผันผวนตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผู้ประกอบการหลายรายนะครับที่ไม่สามารถจะรับความผันผวนได้ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้สนใจในคริปโตเคอเรนซีแต่วันนี้ Rapids เองเนี่ยมาแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าอย่างกรณีของเมเจอร์ตัวหนังมูลค่า200บาทนะครับเมื่อคนชำระด้วยคริปโตแล้วนะครับบิตคอยน์แล้วเนี่ยเมเจอร์ก็จะได้รับค่าตัวหนัง200บาทนะครับเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของราคาในฝั่งของยูสเซอร์เองก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับเพราะว่าของ Rapids เองเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการใช้นะครับเพราะเราต้องการจะเปิดตัวเปิดตลาดให้คนเข้าถึงคริปโตได้ง่ายขึ้นครับนั่นแหละครับก็เป็นมุมมองของทางผู้บริหารของ Major Cinepex Group นะครับมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เราก็มีเรื่องของการยอมรับคริปโตเคอเรนซีนะครับในการรองรับการจ่ายตัวหนังด้วยแววๆว่าในอนาคตนะครับอาจจะรองรับเรื่องของการจ่ายสินค้าประเภทอื่นๆเช่นลานโบว์ริ่งหรือว่าคาราโอเกะด้วยเหมือนกันนะครับใครที่เป็นลูกค้าเมเจอร์แล้วก็ลงทุนในบิตคอยน์ลองไปใช้ดูบริการดูแล้วกันนะฮะ